ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Gem and Jewelry Fair The Capital of Gemstone นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวัสดีค่ะโจ้นะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นเกียรติกับงาน Thailand Gems and Jewelry Fair นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการให้เกียรตินี้นะคะงานก็ยิ่งใหญ่อลังการมากมีทั้งเซเลบริตี้เมืองไทยนะคะดารานางแบบแล้วก็เตรียมชมกับเครื่องเพชรสุดอลังการได้เลยนะคะค่ะก็ยินดีโอ้ยินดีด้วยนะคะก็งานอลังการมากมีเซเลบริตี้เมืองไทยมาคับคลั่งเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังรอชมนางแบบนะในเดินแบบเครื่องเพชรแล้วก็ยังไงก็จะอุดหนุนด้วยนะคะคุณนกแทนค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะงาน Thailand Gem and Jewelry Fair นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมพอเข้ามาในงานปุ๊บโอ้โหมีทุกคนที่แบบอย่างพี่เอนี่นะคะเราจะเห็นอยู่ประจำนะคะงานตามงานใหญ่ๆนะคะเซเลบริตี้คนนี้ได้อยู่มานานสวยงามค่ะก็จะเจอทุกคนนะคะแขกผู้มีเกียรติเยอะมากเลยนะคะมาในงานเพื่อมารอชมเครื่องเพชรนะคะสวยๆงามๆแล้วก็มีนางแบบดารามาเดินนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมีดีไซน์ใหม่ๆนะคะรอชมเลยนะคะสวยงามค่ะกิจกรรมของบริษัทแต่ละท่านนะคะอย่างพี่นกในเรื่องของนกไทยแบ่งปันกลับนิดนึงค่ะอ๋อก็นกไทยแบ่งปันนะคะก็ตัวนกก็จะทำงานอยู่แล้วทำอยู่ทุกเดือนก็คือพยายามจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็จะเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นประจำเลยค่ะใช่ก็ช่วยกันแบบว่าเหมือนกับว่าเราได้แบ่งปันคืนไปนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้รับไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอยู่เรื่อยๆมีชุดอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีสินค้าของตัวนกเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะคืนให้กับชาวบ้านชุมชนนะคะทุกเดือนเลยค่ะค่ะของพี่นะคะก็ส่วนใหญ่พี่ก็จะดูแลน้องๆนะคะก็คือบริจาคตามชั้นสงเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมาร่วมกันทุกครั้งค่ะก็ยังไงก็ให้อุดหนุนสังคมพวกเราตลอดไปนะคะในส่วนของโจ้นะคะก็คือธุรกิจโจ้ก็เป็นเกี่ยวกับอัญมณีอยู่แล้วนะคะในส่วนของการแบ่งปันให้กับสังคมก็มางานต่างๆร่วมทําบุญในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบการกุศลหรือว่าเกี่ยวกับการประมูลเครื่องเพชรต่างๆก็เราก็ได้มีส่วนร่วมใช่ค่ะเกี่ยวกับการกุศลนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่ายินดีมากแล้วก็อิ่มบุญทุกครั้งเลยค่ะ